แล้วค่ะเมื่อวานนี้นะคะปรับตัวลงแรงค่ะดิ่งลงประมาณ33เหรียญเลยนะคะแล้วก็ปัจจัยหลักๆที่กดดันทองคำในระยะนี้ยังเป็นเรื่องเดิมก็คือเรื่องของแนวโน้มที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดค่ะจะมีการเร่งขึ้นดอกเบี้ยรวมถึงประกาศแผนการลดขนาดงบดุลเพื่อที่จะสกัดเงินเฟ้อนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเฟดจะมีการประชุมกัน2วันนะคะก็คือวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้ส่วนไทยเนี่ยจะทราบผลการประชุมในช่วงกลางดึกของคืนวันพุธนะคะตลาดตอนนี้คาดการว่าการประชุมรอบนี้เฟดจะเลือกขึ้นดอกเบี้ย 0.5% หรือว่า50 basis point ซึ่งจะทำให้เฟดฟันเรทเนี่ยขยับขึ้นมาค่ะสู่ระดับ 0.75 ถึง 1% นะคะสิ่งหนึ่งที่ตลาดคาดการต่อเนื่องก็คือคาดการว่าการประชุมรอบนี้เฟดจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการปรับลดขนาดงบดุล นะคะซึ่งในขณะนี้งบดุลหรือว่าบาลานซ์ชีทของเฟดเนี่ยอยู่ในระดับเกือบ9ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะการคาดการนี้เองค่ะเป็นที่มาสำคัญที่ทำให้ดัชนีดอลลาร์เขามีการเคลื่อนไหวแล้วก็เพิ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ20ปีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะแต่การคาดการนี้ค่ะเป็นปัจจัยเพิ่มเติมที่หนุนตัวอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีนะคะให้มีการพุ่งขึ้นแรงค่ะล่าสุดบอนด์ยิลด์10ปีขึ้นมาแตะระดับสูงสุดเหนือ 3% เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2018เลยนะคะนอกจากนี้ค่ะการคาดการณ์ว่าเฟดจะเร่งขึ้นดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อเนี่ยเป็นปัจจัยเพิ่มเติมที่กดดันหนุนนะคะตัวอัตราผลตอบแทนพันธบัตรชดเชยเงินเฟ้อนะคะหรือว่า Treasury Inflation Protect Security เนี่ยอายุ10ปีให้ปรับตัวสูงขึ้นแล้วก็พลิกกลับมาเคลื่อนไหวในแดนบวกนะคะเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่มีนาปี2020เลยค่ะนี่คือที่มาสำคัญที่กดดันทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ไม่ได้ผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบี้ยนะคะทำให้ทองคำร่วงลงมาหลุดระดับต่ำสุดก่อนหน้านะคะแล้วก็ก่อให้เกิดแรงขายตามทางที่มีเพิ่มเติมค่ะทองคำก็เลยลงมาแตะระดับต่ำสุดนะคะในรอบ2เดือนครึ่งนะคะบริเวณ 1,854 เมื่อคืนนี้ค่ะหลังจากเทสบริเวณ 1,854 การดีดตัวในระหว่างวันยังคงอยู่ในกรอบจำกัดนะคะจะเห็นได้ว่าตั้งแต่เมื่อคืนนี้ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยการดีดตัวของทองคำยังไม่สามารถทะลุผ่านขึ้นไปยืนเหนือบริเวณ 1,871 ได้เพราะฉะนั้นทิศทางทองคำค่ะยังมีโอกาสอ่อนตัวลงมาได้นะคะดังนั้นนักทุนที่ต้องการเข้าซื้อค่ะแนะนำว่าไม่ต้องรีบร้อนนะคะอาจจะรอดูบริเวณแนวรับนะคะซึ่งแนวรับถัดไปจะอยู่บริเวณ 1,841 นะคะและมีบริเวณ 1,833 ถึง 1,824 เป็นแนวรับสำคัญระดับถัดไปนะคะนี่คือโซนแนวรับในกรณีที่ทองคำเขาทำระดับต่ำสุดใหม่ต่ำกว่าบริเวณ 1,854 ซึ่งเป็นโลของเมื่อคืนนี้ค่ะกลับกันการดีดตัวขึ้นนะคะถ้าใครไม่อยากแบกรับความเสี่ยงจากผลการประชุมเฟดแนะนำว่าให้ดูบริเวณ 1,871-1,872 เป็นจุดสำคัญนะคะถ้าหากว่าทองคำไม่สามารถดีดขึ้นไปยืนได้ใช้จุดดังกล่าวเป็นจุดในการลดสถานะนะคะแต่ถ้าหากว่าทองคำดีดขึ้นไปยืนเหนือบริเวณ 1,871-1,872 ได้เชื่อได้ว่าทองคำอาจจะมีโอกาสดีดตัวขึ้นทดสอบกรอบแนวต้านถัดไปค่ะซึ่งอยู่บริเวณ 1,890 ถึงประมาณ 1,911 ยูเอสดอลลาร์นะคะยังคงเน้นเป็นลักษณะของดีดตัวขึ้นแล้วก็ทยอยขายนะคะส่วนการเข้าซื้อแนะนำว่ารอการอ่อนตัวของราคารอการตั้งฐานของราคาเท่านั้นนะคะรวมถึงอาจจะใช้ปัจจัยทางเทคนิคอื่นๆช่วยประกอบการลงทุนนะคะอาทิเช่นถ้าหากว่าทองคำมีโลว์ว่าโลต่ำกว่าบริเวณ 1,854 แล้วในไทม์เฟรม1ชั่วโมงนะคะเกิดสัญญาณ RSI Bullish Divergence ถึงจะเลือกวิธีการแบ่งไม้ในการเข้าซื้อนะคะแต่สำหรับคนที่รับความเสี่ยงได้น้อยไม่อยากแบกรับความเสี่ยงเพิ่มเติมจากผลการประชุมเฟดแนะนำว่ารอการประชุมเฟดให้เสร็จสิ้นก่อนแล้วกลับเข้ามาในตลาดอีกครั้งนึงค่ะเพราะว่าผลการประชุมเฟดในวันพรุ่งนี้เชื่อได้ว่าจะเป็นปัจจัยสำคัญที่อาจจะส่งผลกับทองคำได้ทั้ง2ทางในกรณีที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดนะคะมีการส่งสัญญาณการดำเนินนโยบายการเงินในเชิง hawkishน้อยกว่าที่ตลาดประเมินเอาไว้หรือน้อยกว่าที่ตลาด price in เอาไว้นะคะอาจจะทำให้เกิดแรงขายในตัวสกุลเงินดอลลาร์แล้วก็หนุนให้ทองคำมีการฟื้นตัวขึ้นได้นะคะกลับกันถ้าหากว่าเฟดยังคงส่งสัญญาณว่าจะดำเนินการแบบ hawkish นะคะจะเร่งขึ้นดอกเบี้ยต่อไปเพื่อสกัดเงินเฟ้อรวมถึงอาจจะกังวลเรื่องของการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ในปริมาณที่ไม่มากนักนะคะแล้วก็กังวลเรื่องของเงินเฟ้อมากกว่าจะทำให้ตลาดตีความเพราะว่าเฟดจะเดินหน้า
ร่งขึ้นดอกเบี้ยเร่งลดรุนแบบแข็งกร้าวต่อไปซึ่งจะถือว่าเป็นลักษณะของ hawkish มากกว่าคาดค่ะ in case ว่า hawkish มากกว่าคาดจะทำให้ดัชนีดอลลาร์อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีปรับตัวขึ้นต่อซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดแรงขายเพิ่มเติมในตลาดทองคำได้นะคะนี่คือสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ค่ะดังนั้นแนะนำว่านักลงทุนอาจจะรักษาความเสี่ยงของพอร์ตให้สมดุลมากยิ่งขึ้นพยายามลดสถานะถือสถานะในปริมาณที่แบกรับความเสี่ยงได้นะคะแล้วก็รอทิศทางการประชุมเฟดที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วกลับเข้ามาในตลาดอีกครั้งหนึ่งค่ะสำหรับวันนี้นะคะก่อนที่จะมีการประชุมเฟดในคืนวันพรุ่งนี้จะมีการเปิดเผยตัวเลขตำแหน่งงานว่างเปิดใหม่หรือว่าjobs opening นะคะรวมถึงยอดสั่งซื้อภาคโรงงานของสหรัฐค่ะเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นปัจจัยระยะสั้นๆที่อาจจะเอฟเฟกต์กับทองคำนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเชื่อได้ว่าผลการประชุมเฟดในวันพรุ่งนี้จะมีความสำคัญที่สุดในสัปดาห์นี้ค่ะก่อนจะลากันไปนะคะขอฝากโปรโมชั่นของ YLG Futures ค่ะตอนนี้มีโปรโมชั่นลดค่าคอมมิชชั่น 80% ทุก product ในตลาด TFX นะคะรวมถึงค่ะใครสนใจเทรดในสัญญา Futures ต่างประเทศก็สามารถมาเปิดพอร์ตลงทุนกับ YLG Futures ได้ค่ะก่อนจากกันไปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรับข่าวสารจาก Money Chat ได้ทุกช่องทางออนไลน์นะคะ